นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนำบัดนี้มาสังกาลสมัยพวกเราท่านทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายผู้เลี่ยมใสศรัทธาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์เป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้จนพระองค์นั้นได้ถอดถอนหรือว่าถอดความยึดมั่นในโลกทั้งหลายจนยกตนให้ข้ามพ้นจากวัฏฏะสงสารไปไม่ได้มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารให้มีความทุกข์ยากลำบากเหมือนพวกเราที่เกิดขึ้นมาแล้วยังมีความทุกข์ยากลำบากอยู่ไม่มีความสุขเกษมสารอันพ้นจากชาติชราพยาธิมรณะกันดารที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารนั้นอยู่ดังที่พวกเราได้สวดกันไปแล้วเมื่อกี้นี้คนเราเกิดมามีขันธ์5และขันธ์1และขันธ์4นั้นคืออะไรแล้วก็ได้พากันสวดกันไปสังสารันตาภวาภเวท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ก็เพราะพวกเราท่านทั้งหลายยังขาดสติปัญญาไม่รู้แจ้งเห็นจริงในโลกนี้ว่าอยู่กันอย่างไรหรือสัตว์โลกทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วมีความวนเวียนไปมาอยู่ทั้งภพน้อยและภพใหญ่นี้เป็นไปมาอย่างไรเราก็เลยยังแก้ไขตนเองไม่ได้ทำให้ตนเองนี้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารจักรสังสารวนนั้นอยู่เหมือนกับมดแดงมันไต่ขอบดงหรือมดแดงมันอยู่ขอบขันท่านว่าขันนั้นมีน้ำก็ดีหรือไม่มีน้ำก็ตามมดแดงนั้นมันจับเดินอยู่ตามขอบขันขันนั้นเป็นวงกลมหรือสลุงเมืองเหนือพูดอย่างนี้นี่ปากหม้อปากโอ่งก็ดีสัตว์นั้นมันเดินไปแล้วก็วนไปเวียนมาอยู่ที่เดิมไม่ไปที่ไหนวนไปแล้วก็ไม่ลงหนีไปไหนทำไม่ไปที่ใดเปรียบเทียบอย่างนั้นชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดลงได้เพราะขาดสติปัญญาถ้าเหมือนมดแดงมันไม่มีสติปัญญามันหน้าที่จะลงหนีจากขันนั้นไปที่อื่นแต่มันก็ไปไม่ได้มันก็วนเวียนอยู่ฉะนั้นเหมือนกันชีวิตของพวกเราไม่รู้ว่าจากพวกเรานี้ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยหรือภพใหญ่กันว่าภพน้อยก็คือตั้งแต่มดแต่ปวกตัวเล็กๆมาจนใหญ่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงมาเป็นตัวใหญ่เท่าช้างก็ดีจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์เห็นมนุษย์แล้วก็ยังเวียนไปหาสัตว์เดรัจฉานอีกอยู่ก็เรียกว่าไปหาพบน้อยพบใหญ่อยู่ไม่มีที่สิ้นสุดลงได้นั่นเองเหตุฉะนั้นท่านจึงเรียกว่ามีขันธ์5ขันธ์5แม้สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็ดีที่เราเห็นทั้งปูทั้งปลาหมูหมาเป็ดไก่ช้างม้าโคกระบือสัตว์มีขามากขาน้อยก็ดีไม่มีขาก็ดี
นี่เรียกว่ามีขันห้าเหมือนกันหมดสรุปแล้วเทียนจึงเรียกว่าอุปาดินกะสังขารสังขารที่มีวิญญาณคลองรูปร่างอยู่เหมือนมนุษย์ทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายเคลื่อนไหวไปมาได้ด้วยตนเองไม่ต้องอาศัยคนอื่นตัวนี้เรียกว่าอุปาดินกะสังขารจึงเรียกว่าขันห้ามีขันห้ามีรูปร่างกายเรียกว่ารูปขันมีธาตุสี่ประชุมกันอยู่วันนี้มีเวทนาคือความทุกข์ความสุขไม่ทุกข์ไม่สุขเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ก็คือความจำสิ่งนั้นสิ่งนี้เรียกว่าสัญญาสังขารก็คือการปรุงแต่งภายในจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเราปรุงดีบ้างปรุงไม่ดีบ้างหรืออยู่เฉยๆบ้างคล้ายๆเหมือนเวทนาแต่มันปรุงออกมาภายในจิตจิตใจมันปรุงมันแต่งอยู่เราคิดดูดีเราปรุงแต่งวันหนึ่งมันกี่เรื่องกี่ราวปรุงดีบ้างปรุงไม่ดีบ้างปรุงไม่ดีก็จิตใจมันคิดไปในไม่ดีนั่นเองปรุงดีจิตใจมันก็คิดดีนี่ก็เรียกว่าสังขารภายในจิตสังขารจิตมันนี่วิญญาณเครื่องหมายรู้ว่ารู้สิ่งนั้นคำว่าวิญญาณนี่ก็คือวิญญาณตาคือเห็นรูปแล้วก็หมายรูปในรูปวิญญาณหูก็หมายเอาเสียงต่างๆวิญญาณจมูกก็หมายเอากลิ่นต่างๆวิญญาณลิ้นก็หมายเอารูปรสต่างๆวิญญาณกายก็สัมผัสร้อนอ่อนแข็งเย็นก็ดีในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เรียกว่ารวมเป็นขันธ์ห้าเหตุฉะนั้นรูปขันธ์ก็คือเป็นรูปร่างกายของพวกเรามีธาตุสี่ประชุมกันอยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เพียงเป็นเครื่องสัมผัสและความสำนึกลึกเท่านั้นแต่จับต้องไม่ได้จะเรียกว่านามธรรมนามขันธ์เหตุฉะนั้นที่เรามีขันธ์ห้ากันอยู่ทุกวันนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่จึงเป็นเรื่องทุกข์เกิดขึ้นก็เพราะมีขันธ์ห้านั่นเองนี่พวกเราท่านทั้งหลายทุกคนก็มีขันธ์ห้าไม่มีขันธ์หกกันสักคนในโลกนี้สมมุติออกมาเป็นขันธ์ห้ามันนี่ขันธ์หนึ่งนั้นคือพรหมโลกคือพวกเราว่าสรุปกันเรียกว่าจิตวิญญาณรวมอยู่จิตเราไม่เรียกว่าวิญญาณเฉยๆเราเรียกว่าจิตตวิญญาณตัวนี้แหละก็ทำให้เก็บข้อมูลต่างๆทำให้พวกเรานั้นเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็คือวิญญาณมารวมกับจิตจิตก็อยู่ด้วยกันกับวิญญาณมันนี่ขันธ์สี่นั้นเป็นเทพเป็นพวกเทพพระบุตรเทพปฏิดาเรียกว่ามีขันธ์สี่ถ้าเปรียบเทียบแล้วพวกนี้ก็เหมือนไม่มีเวทนาขันธ์แต่รูปร่างกายของเทพทั้งหลายนั้นเป็นอุปาติกาเกิดขึ้นมาแล้วจะอยู่อย่างเดิมไม่มีเท่ามีแก่จะหนุ่มอยู่สม่ำเสมอถ้าเปรียบเทียบเหมือนชีวิตของคนถ้าอายุ16ปีก็หนุ่มอยู่ตลอดตั้งแต่วันอุบัติบังเกิดขึ้นอยู่ไปตามบุญบารมีของตนเองจนหมดบุญบารมีก็จะหายแวบไปได้จุติในภพใหม่ถ้าเราเปรียบเทียบที่เราไม่เห็นแค่แม่หน้าเหมือนจะไม่มีรูปแต่มันแสดงรูปให้เห็นได้การที่ทำไมจึงมาไว้มีเวทนาก็คือเมื่อมีรูปขึ้นมาแล้วอยู่อย่างนั้นก็มีเหมือนไม่มีความเจ็บป่วยและเหมือนไม่มีความทุกข์ความสุขอะไรก็คือหลงอยู่ในรูปของตนเองนั้นว่าตนเองไม่เท่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วย
ที่พระเจ้าจะอยู่อย่างนั้นแล้วเราได้ทำบุญทำทานการกุศลอะไรเรานึกถึงสิ่งเหล่านั้นก็เหมือนเราได้ดื่มได้กินสิ่งเหล่านั้นอิ่มอยู่เป็นของทิพย์เห็นพวกเรานี่บริจาคน้ำนึกถึงอยากดื่มน้ำก็อิ่มเหมือนได้ดื่มน้ำน้ำส้มน้ำหวานน้ำอะไรต่างๆหรือว่ากินอาหารการกินต่างๆนึกขึ้นมาก็อิ่มอย่างนั้นในบริจาคผ้าผ่อนนอนสบายเครื่องนุ่งห่มนึกขึ้นมาก็มาสวมกายเลยไม่ต้องนุ่งต้องห่มเหมือนมนุษย์เราเรียกว่าของทิพย์นั่งรถนั่งเรือมียานของเหินเดินอากาศไปที่ไหนก็มีแต่ของทิพย์หมดอยากไปอยู่ที่ใดก็ดีสร้างกุฏิวิหารไว้ที่ใดมีปราสาทลอยอยู่บนอากาศอย่างไรก็ไปปรากฏก็เข้าไปนั่งเลยไม่ต้องก่อต้องสร้างขึ้นเป็นของทิพย์หมดนั่นเป็นพวกที่เทพทั้งหลายที่ไปจุติอยู่อย่างนั้นผู้บริจาคดอกไม้ธูปเทียนอะไรต่างๆจะปรากฏขึ้นหมดนึกถึงสิ่งเหล่านั้นจะปรากฏที่ตนเองได้สร้างสมอบรมบุญบารมีเอาไว้นี่เป็นเรื่องพวกเทพเจ้าทั้งหลายมีขันธ์สี่เหตุฉะนั้นพวกเราสวดกันนั้นพวกเราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะเราไม่ได้พบปะเห็นส่วนขันธ์หนึ่งนั้นบุคคลอยู่ในพรหมโลกท่านเรียกว่ามีขันธ์หนึ่งก็เปรียบเทียบคือเวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์นั่นเองวิญญาณขันธ์เครื่องหมายรู้อยู่กับจิตตวิญญาณคืออาศัยอยู่ด้วยกันวันนี้ถ้าเราไม่สามารถที่จะแยกวิญญาณออกจากจิตจิตของเราก็เลยอยู่กับวิญญาณเหมือนกับเปรียบเทียบเหมือนพวกเราไปติดอะไรนี่แหละเราไปติดอะไรอยู่ก็เพราะวิญญาณเครื่องหมายรู้เนี่ยเขาหมายรู้เอาสิ่งนั้นถ้าเปรียบเทียบเข้ามาเหมือนพวกเรานี่ตาเห็นรูปตาเห็นรูปเราว่ารูปมันสวยหรือไม่สวยเราจะไปยึดมั่นในสิ่งนั้นเมื่อวิญญาณมันหมายรู้แล้วมันก็มาหลอกจิตของพวกเราเพราะจิตของเราอยู่ด้วยหลอกจิตของพวกเราให้หลงไปตามรูปนั่นถ้ารูปไม่สวยไม่ดีมันก็หลอกให้จิตของเราว่ามันไม่ดีอย่างนั้นนี่มันมายุมาแย่จิตของเราเราก็ไม่ชอบอีกเรียกว่าวิญญาณตามันก็เลยสรุปเข้ามาจิตก็เลยหลงไปด้วยเรียกว่าจิตตวิญญาณเป็นเครื่องหมายรู้ตรงนี้แหละมันอยู่ตรงนี้มันนี่วิญญาณหูก็ฟังเสียงถ้าเสียงเพราะเสียงไพเราะสนอหูมันก็หลอกลวงให้จิตของเรานี่หลงว่ามันไพเราะจริงๆเหมือนบุคคลหนึ่งมาหลอกลวงคนที่ยังไม่รู้นะไปฟังเพลงก็ร้องเพลงกันนี่มันไพเราะจริงๆนะมันน่าฟังจริงๆวันนี้กลัวคนนั้นหลอกคนนี้ก็เลยหลงเชื่อก็ไปฟังแล้วก็หลอกคนนี้ให้หลงไปด้วยถ้าเหมือนวิญญาณมันหลอกลวงจิตของพวกเราให้หลงไปด้วยงั้นเปรียบเทียบให้ฟังถ้าเสียงไม่ดีเขาด่าเขาว่าเขานินทาต่างๆไอ้วิญญาณมันหมายรู้แล้วมันก็มาหลอกจิตว่ามันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เสียงอย่างนี้ไม่ดีไม่ชอบอย่างนั้นนี้มันหลอกจิตให้ไม่ชอบไปจิตก็เลยหลงไปด้วยเกิดไม่ชอบตรงนี้เองมันนี่วิญญาณจมูกถ้าดมกลิ่นหอมนั่นก็หลงเหมือนเราว่าเราถูกกลิ่นดอกมะลินี่นะถ้าไม่เห็นต้นมันก็ต้องมองหาล่ะมันมองหาต้นมันอยู่ทางไหนตรงนี้ก็เลยมันหลอกนี่มันหอมน่าชื่นใจน่าชอบอย่างนั้นนี้มันก็หลอกถ้ากินเหม็นบัดนี้มันไม่ชอบมันก็หลอกให้นี่มันน่าเบื่ออย่างนั้นนี้มันก็หลอกให้จิตหลงอีกจิตก็เลยหลงไปตามนั้นอีกเรียกว่าจิตวิญญาณดิ้นริ่มรสก็เหมือนกันรสนี่อร่อยมันก็หลอกลวงให้ติดอยู่ในสิ่งนั้นถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนกับมันหลอกคนไปกินอาหารนี่แหละ
เห็นคนอยู่กรุงเทพก็ดีจะอยู่หรืออยู่เชียงใหม่ก็แล้วแต่เชียงใหม่จะติดข้าวซอยอยู่ที่ไหนก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ไหนมันย้ายไปอยู่ฝั่งเมืองจังหวัดข้างเมืองทั้งหนึ่งก็ตามไปกินร้านนั่นอยู่นี่เป็นอย่างนี้ถ้าอยู่กรุงเทพก็ติดกระเพาะปลาอยู่ในกรุงเทพต้องขับรถไปติดแค่ไหนต้องขับไปสมุทรสาครมหาชัยไปกินนนท์นั่นแหละที่เขาชอบมันเป็นอย่างนั้นเป็นที่ไม่ชอบมันก็รสที่ไม่ชอบขมฟืนเฟียนฝาดเกินเผ็ดมากขมมากอันนี้เกิดขึ้นมันก็ไม่ชอบมันก็หลอกจิตให้จิตนี่หลงเบื่อหลงไม่ชอบไปด้วยลิ้นได้ลิ้มรสวิญญาณลิ้นวิญญาณกายก็เหมือนกันเหมือนพวกเรานี่แหละถ้ามันร้อนมากก็เบื่อถ้ามันหนาวมากมันก็เบื่ออีกแหละถ้ามันพอดีอากาศดีๆแล้วก็หลงอีกแหละโอ้ยเท่านี้อากาศทำไมมันดีเหลือเกินสบายเหลือเกินนะตรงนี้แหละมันหลอกตลอดเลยวิญญาณกายมันหลอกมันเปรียบเทียบวิญญาณกายมันนี่ตัวที่หลงก็มาหลงอยู่ที่จิตใจพี่เป็นลงมาหาที่จิตใจเนี่ยฝ่ายที่ดีรูปดีเสียงดีกลิ่นดีรสดีสัมผัสดีก็ลงไปอิทธาลมอารมณ์ที่พอใจก็ไปอยู่ที่จิตใจเพื่อนมันพอใจเพราะวิญญาณมันเออจริงแล้วชอบสิ่งนี้แหละดีที่สุดแหละวิญญาณมันก็เลยหลอกจิตก็เลยหลงระเริงไปตามก็เรียกว่ามาอยู่ที่จิตใจเป็นอิทธาลมอารมณ์ที่พอใจสลบถ้ารูปไม่ดีเสียงไม่ดีกลิ่นไม่ดีรสไม่ดีสัมผัสไม่ดีถ้ามาหลอกจิตให้ไม่ชอบให้เบื่อโกรธเกลียดแค้นไม่พอใจหงุดหงิดเกิดขึ้นใครแล้วเป็นคนหงุดหงิดก็เป็นใจทั้งนั้นเองหงุดหงิดเพราะถูกหลอกถ้าไปหลอกที่ใจเป็นอนิจจารมณ์อารมณ์ที่ไม่พอใจแค่ตรงนี้แหละพวกเราท่านทั้งหลายก็มาอยู่ตรงนี้ที่มาผูกจิตผูกใจของพวกเราเอาไว้ไม่ให้ไปที่ไหนให้วนอยู่นี้อยู่ในอิทธารมอนิธารมก็อยู่ที่ใจคือจิตตวิญญาณท่านเองท่านจึงเรียกว่าขันธ์หนึ่งคือเหมือนกับพรหมโลกติดอยู่ในความสุขกันนี้ถ้ามีทุกข์ไม่พอใจทุกข์ก็ไปติดทุกข์ไม่พอใจสุขก็ไปติดสุขท่านแจ้งว่าเรียกว่าอโรภะโทสะสองอย่างนี้เป็นกิเลสนักโมหะคือความหลงไม่เข้าใจในสิ่งนี้นี่ขันธ์หนึ่งมันเป็นอย่างนี้เองท่านแจ้งเรียกว่าติดอยู่ในฌานพรหมโลกคือยินดีในฌานยินดีในสัมผัสในฌานอยู่ตรงนี้แหละพวกเราจะทำไงขึ้นไปถึงขนาดนั้นอยู่เหตุฉะนั้นจึงเปรียบเทียบเหมือนกับว่าสวรรค์6พรหม16ถ้ามาเปรียบเทียบ16ชั้นรวมกันเป็น16ชั้นอย่างนี้โอ้อยู่อย่างนี้เองที่ติดกันอยู่ทุกวันนี้จึงทำให้พวกเรานี้ไปไม่รอดขึ้นไปถึงขนาดนั้นแล้วก็ยังลงมาอีกจึงเรียกว่าสังสารันตาสังสารันติเวียนไปวนมาอยู่ไปถึงขันธ์1ก็ยังลงมาขันธ์4ลงมาขันธ์5อยู่นี่วนไปวนมาอยู่นี้จึงเรียกว่าสังสารวัฏสังสารวนสังสารจักรเรียกว่าวัฏวนเหมือนมดแดงมันไต่ขอบขันธ์อยู่ไม่ลงหนีไปไหนเพราะมันไม่รู้จบสิ้นลงไปได้มันวนไปวนมาอยู่ที่เดิมเขาเรียกว่าเวียนวนอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่มันน่าจะไปได้แล้วมันก็ไปไม่ได้เพราะมันยังติดคือก็มีกิเลสคือโลภะที่ชอบโทสะก็เกิดขึ้นที่ไม่ชอบทำไมจึงชอบทำไมจึงไม่ชอบเพราะคือโมหะคือความหลงก็คือวิญญาณนั่นเองมันหมายรู้ในสิ่งนั้นเอาไว้นั่นก็หลอกจิต
จิตก็เลยไปด้วยเหมือนจิตของเรานี่ไม่เหมือนไม่มีสติปัญญาเนี่ยแล้วเปรียบเทียบแล้วมีคนเขาเป็นคนที่ฉลาดแกมโกงฉลาดโกหกหลอกลวงนี่มาหลอกลวงเอาไปนั่นคือวิญญาณมาหลอกลวงเอาจิตไปจิตก็เลยไปตามเขาเลยวันนี้เขาเรียกว่าเป็นโมหะคือความหลงเพราะจิตยังไม่รู้ยังไม่ได้เป็นจิตรู้เพราะจิตยังไม่รู้จึงว่าเป็นอวิชชาก็ไม่รู้นี่ตรงนี้ก็แปลว่าจิตของเรานี้ไม่มีสติปัญญามันไม่รู้นั่นเองมันก็เลยไปติดเป็นธรรมดาถ้าเราไม่ติดเราคงก็ไปหลุดไปกันหมดแล้วไม่มีใครจะมาทุกข์อย่างนี้ตรงนี้เราจึงเป็นเรื่องที่เราจะศึกษาเป็นนักปฏิบัติการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารของพวกเรามันไม่มีที่สิ้นสุดลงได้อย่างนี้พระพุทธองค์จึงทรงให้แก้ไขนะคือสมุทัยเป็นกิเลสทำให้เกิดทุกข์อยู่อย่างนี้ก็คือตัวที่หลงตัวที่ยึดนั่นเองตัวเป็นวิญญาณเครื่องหมายรูปนั่นเองมันเป็นสมุทัยเป็นกิเลสมันจึงมีความยึดมั่นมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเอาไว้เหมือนพวกเรายึดนี่นะบางคนยึดสิ่งที่ไม่ดีไม่ชอบยึดความโกรธความเกลียดความเครียดความแค้นอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรเอาไว้ผูกไว้อยากจะทุบจะตีจะฆ่าคนนั้นคนนี้อยากทำลายคนนั้นคนนี้อยากทำลายหมดทั้งตระกูลเลยเนี่ยมันเก็บข้อมูลมาอย่างนั้นดูเข้ามาในจิตของพวกเรานั่นจะเห็นอยู่ในตัวเองแล้วไม่ต้องไปดูคนอื่นต้องดูตรงนี้นี่มันยึดสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้อย่างนี้นี่มันเป็นอย่างนี้จิตมันก็พิไลลำพันอยู่เป็นอติตาเป็นอนันตปัจจัยเรียกว่าไม่มีประมาณเลยมันพันลนาอยู่นั้นไม่มีประมาณเราจะเห็นได้ด้วยตนเองเวลามีความคิดทุกข์มันจะพันละนาอยู่มันจะบริกรรมอยู่นั้นมันจะเจริญอยู่นั้นมันจะบ่นอยู่นั่นแหละมันอยู่คนเดียวมันก็บ่นอยู่อย่างนี้แหละนี่นะตรงนั้นเองเราจะเห็นได้ด้วยตนเองเวลาเรามีความทุกข์เราจะพันละนาอยู่นั้นมันนี่ถ้ามีความสุขมันก็เสวยความสุขมันก็พันละนาความสุขแต่มันสำคัญที่สุดนะมันพันลนาความสุขนี่มันพันลนาน้อยคิดเรื่องสุขนี่มันคิดน้อยแต่มันคิดเรื่องทุกข์นี่มันคิดมากเหลือเกินคิดเป็นปีๆ2ปี3ปีมันก็ยังไม่ลืมอยู่5ปี10ปีมันก็ยังไม่ลืมคิดผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันโกรธเจียดกันมันนานนะนี่ของที่ไม่ดีนี่มันยึดมั่นถือมั่นเหนียวแน่นเหลือเกินนี่มันจะหลุดไปได้ยังไงก็เป็นอย่างนี้แหละท่านของดีนะมันลืมง่ายความสุขมันเป็นของเบาความทุกข์มันเป็นของหนักเหมือนคนถือของเบาๆนี่มันลืมเหมือนไม่ได้ถือนี่แหละถือไปไหนในความสุขมันเหมือนไม่ได้ถือเบาเดินไปตัวเบาสบายใจสุขใจเบาเดินไปคล่องสบายนั่นความสุขถ้าความทุกข์เหมือนมันแบกหามของที่หนักๆไปมันฮะบ่านี้มันแบกของหนักไปหนักตัวด้วยหนักอกหนักใจไปหมดเลยเดินไปก็จะไม่ไหวมันจึงจำเก่งมันจำยึดในสิ่งที่ไม่ดีเก่งจิตใจในมันดื้อจริงๆฮะมันถูกวิญญาณเครื่องหมายรู้เนี่ยมันหลอกลวงมันสอนแต่ในทางที่ไม่ดีไอ้เหมือนคนพาลนี่แหละมันสอนเราเข้าไปหามันมันตกอยู่ในอบายมุขสอนแต่เรื่องที่มันจะพาไปตกไปต่ำไปชั่วตลอดเลยนั่นน่ะเปรียบเทียบอย่างนั้นวิญญาณมันหลอกลวงจิตนะตรงนี้เรามาพินิจพิจารณาต้องไตร่ตรองใคร่ควรวิเคราะห์วิจารณ์พินิจพิจารณาจริงๆจึงจะรู้เรื่องอย่างนี้ได้ถ้าเราไม่พิจารณาอยู่เผลอๆนี่ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ปฏิบัติจริงๆจะไม่รู้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นในจิตของตนเองเพราะตนเองไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องอย่างนี้เพราะไม่ได้วิเคราะห์วิจารณ์นะมีแต่โกรธแต่เกลียดกันอยู่เฉยๆทำให้ตนเองทุกข์กันอยู่นั่นเป็นอย่างนี้ว
างคนโกรธเกลียดกันจนทิ้งกันจนไปกันหนีไปคนละทางเลยเห็นกันอีกไม่ได้นี่แหละมันเป็นเครื่องที่ผูกจิตใจของพวกเราไว้พระพุทธองค์จึงทรงสอนไปว่าเวรกรรมไม่พ้นไปก็คือการผูกเวรเอาไว้นี่ตรงนี้สิเวรย่อมระงับคือการไม่ผูกเวรนี่ตรงเราจะทำยังไงจึงจะตัดความผูกเวรหรือความโกรธความเกลียดกันนี้ออกให้มันขาดไม่ให้มันมีตรงนี้ต้องพิจารณาเองที่จิตใจของตนเราผูกเวรไว้แล้วมันทุกข์มันผูกไว้ร้อยปีมันจะทุกข์ร้อยปีพันปีเพื่อนน่ะไม่ต้องว่าแต่สองปีสามปีถ้าเราหยุดผูกเวรแล้วมันจะขาดตรงนั้นทันทีเลยไม่ต้องผูกเวรไม่ต้องคิดเบียดเบียนกันไม่คิดทำลายกันมันก็จะขาดมันมีเมตตามาตัดมันก็จะขาดออกไปผูกเมตตาเกิดขึ้นมันจึงจะหมดเวรนี่แหละแต่พวกเราทั้งหลายนำมาปฏิบัติกันนำมาพินิจพิจารณาอยู่ตรงนี้เราจะพ้นทุกข์เราก็ต้องหาวิธีแก้ไขเวรก็ต้องแก้ไขหยุดผูกเวรกันปลุกหยุดผูกอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกันต้องละทิ้งพุทธเจ้าสอนให้มีทีละทิ้งเพราะมันเป็นกิเลสมันนี่ตัวนี้มันก็น่าจะละได้ง่ายเรื่องความโกรธความเกลียดส่วนความรักบัดนี้ความที่พอใจความที่ชอบใจนี่เป็นของที่ละยากละเอียดกว่าเป็นตัวตนเป็นตัวของกิเลสก็คือโลภะหรือราคะนี่เองเป็นตัวที่ละยากที่สุดพระพุทธองค์จึงทรงตัดในเบื้องต้นราคะโทสะหรือโลภะโทสะโมหะนี่อยู่ตามหลังก็คือความที่ชอบใจนี้เป็นสิ่งที่ละยากที่สุดเรียกว่าความสุขความที่พอใจเป็นของที่ละยากที่สุดตัวนี้แหละจะเหนียวแน่นที่สุดแต่ตัวนี้ก็เป็นต้นเหตุทำให้เกิดทุกข์ท่านจึงเอาไว้เบื้องต้นถ้าใครตัดโลภะได้คนนั้นก็ขาดจากความตนีทันทีเลยถ้าใครตัดราคะได้ความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นก็ดับตัวนี้ให้มันเป็นวิราคะธรรมวิราคะธรรมก็เป็นยอดของธรรมะนี่พระพุทธองค์ตรัสสอนวิราคะธรรมเป็นยอดของธรรมก็คือตัดความรักนี่เองในความรักมันก็เป็นความดีแต่เราไม่รู้จักมันว่ามันจะเป็นพิษเป็นภัยอะไรนะมันก็เป็นความดีความรักก็ดีกว่าความไม่รักแต่ถ้าว่ามันเป็นพิษเป็นภัยในเบื้องต้นพุทธเจ้าท่านสอนแล้วก็มาคิดดูตรงนี้ทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นเราพูดอย่างง่ายๆคือเรามีความรักมากมันจะทุกข์มากขึ้นรักมากเท่าไหร่มันยิ่งจะทุกข์มากขึ้นเข้าไปอีกอย่างนี้ตัวจริงมันอยู่ตรงนี้หวงแหนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์เข้าไปอีกนี่ต้นเหตุมันอยู่ตรงนี้มันนี่ทำไมมันไม่สมหวังมันมีความโกรธเกิดขึ้นแล้วนี่มันนี่มีความโกรธโทสะพยาบาทจะเกิดขึ้นมันเป็นกองหลังเข้ามาเป็นเกาะเป็นแนวหน้าล่ะเป็นนายหน้าก็คือราคะคือโลภะนี่ตรงนี้สิต้นเหตุมันทุกข์จะเกิดมันอยู่ตรงนี้โลภะนี่โลภะมากมากนะเหมือนเราไปเห็นเงินของคนอื่นเราเป็นของคนอื่นนี่เราอยากได้โลภะมันจะเกิดขึ้นแล้วป่ะนี่ถ้าโลภะมันจะเกิดขึ้นเราก็อยากได้มากขึ้นจะทำยังไงจะเอาเงินไปซื้อมันก็ไม่ขายขอมันก็ไม่ให้จะทำไงขโมยเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างนี้นะขโมยไม่ได้ยังไงต้องปล้นจะปล้นเอาปล้นไม่ได้มันแข็งแรงมันยังยึดของมันไม่ได้ต้องฆ่าเจ้าของมันตายเห็นไหมเขาเป็นกันอยู่ทุกวันนี่เขาแย่งเอาที่ดินที่นาที่สวนกันอะไรต่างๆแย่งเอาเงินเอาทองแย่งเอาแผ่นดินประเทศนั่นประเทศนี่ลบกันอยู่เห็นไหมเห็นภัยไหมเห็นภัยของความโลภะไหมมาจากสมุทัยคือกิเลส
นี่มันยิ่งใหญ่อยากเป็นเจ้าโลกเลยทีเดียวเหมือนเจ้ามดโลกนี่เป็นเมืองขึ้นของตนเองมันดูดูยิ่งใหญ่จริงๆนะกิเลสนี่สมุทัยจนสร้างอาวุธต่างๆเผาผลาญลบราฆ่าฟันกันแย่งตำแหน่งหน้าที่อะไรต่างๆมีแต่ตัวโลภะทั้งนั้นเลยยันมาเขาแย่งกันอยู่รัฐบาลเขาแย่งกันมันให้ตำแหน่งหน้าที่การงานต่างๆแม่มันน่าคิดจริงๆนะเป็นภัยอันตรายกิเลสนี่ทำให้เกิดทุกข์จริงๆเราเป็นลูกน้องเขาตลอดเลยเราไม่ได้เป็นนายของกิเลสเลยจิตใจของเราเป็นลูกศิษย์เป็นลูกน้องมันตลอดเลยมันนี่ร่างกายของเราก็เป็นทาสของมันเป็นลูกจ้างมันเป็นนายอยู่ตลอดเลยนี่แหละเราก็ทุกข์กันอยู่อย่างนี้แหละการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญที่สุดตัวสำคัญที่สุดเราจะมาแก้ไขให้พอเหมาะพอสมให้รู้เรื่องของเขาให้รู้เรื่องของกิเลสต้นเหตุของกองทุกข์ก็คือสมุทัยคือกิเลสตัณหาเป็นบ่อเกิดแห่งกองทุกข์ทั้งปวงเป็นบ่อเกิดแห่งภพชาติที่ไม่มีสิ้นสุดที่เราเป็นกันอยู่เดี๋ยวนี้นี่เราจะมาแก้ไขมาพัฒนาถ้าฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้มันสงบจะไม่ได้ดูมันไม่ได้ดูจิตใจนี่แหละดูจิตวิญญาณนี่แหละตัวสำคัญมันสุดถ้าเปรียบเทียบมันเป็นความรู้ที่โกหกหรือว่าปัญญายังโกหกวิญญาณหลอกลวงมันยังรู้ไม่จริงยังรู้ไม่จริงเป็นปัญญาที่โกหกหลอกลวงมันเป็นคนรู้ไม่จริงนี่แหละไม่เหมือนคนรู้แจ้งรู้ไม่รู้แจ้งรู้ไม่รู้จริงถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ก็แล้วกันทีง่ายๆมันตาเราเห็นโอ้เห็นสมมุติเห็นสำลีนี่แหละเห็นสำลีนี่ตาเห็นเฉยๆแล้วสู้มือเราจับลองดูได้ไหมสู้ไม่ได้เราได้สัมผัสมือจับลองสิบตาเห็นไม่เท่ามือคำมือจับลองดูว่าอันนี้แหละมันจะนุ่มเหรอมันแต่เห็นว่ามันจะนุ่มบัดนี้ความรู้คนสับเพราะว่ารู้รู้แต่ไม่เห็นรู้อยู่ไม่เห็นก็คือยังไม่มีปัญญาก็เห็นแล้วแต่ยังไม่ได้จับเห็นเฉยๆมองเห็นจะไม่ได้จับดูมันพอเราไปจับดูก็เหมือนคนที่สัมผัสประสบการณ์มันภาษาเราก็เลยรู้มันเหมือนบุคคลที่รู้ว่ารู้เหมือนเขารู้ว่าดื่มเหล้านี่แหละมันมีโทษอะไรกินยาม่าอย่างนี้แหละยาพี่บ้าพี่บอเขาเรียกกันมันไม่รู้สิปัญญาเหมือนกับคนมารู้อยู่ดื่มเหล้ามันมีโทษไม่ดีสอนคนอื่นไม่ให้ดื่มแต่ตนเองมันดื่มอยู่นี่ยังดื่มอยู่นั่นก็แปลว่าคนไม่รู้ภาษาแล้วรู้โกหกตนเองไม่ได้โกหกคนอื่นเรารู้อย่างนั้นอย่างนี้มันพูดกันละหมอก็พูดคนมันก็พูดกันละดื่มเหล้าแล้วมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็พูดกันตัวหมอมันก็ดื่มอยู่ดื่มเหล้านั่นมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นไม่ให้ลูกดื่มพ่อมันดื่มแม่มันดื่มอยู่มันรู้โทษได้ยังไงถ้าพูดถึงยาบ้าเนี่ยพ่อแม่มันขายอีกด้วยพ่อแม่มันขายแล้วลูกมันกินมันสูบมันไม่รู้เรื่องว่ามันจะทำร้ายลูกอย่างไรจะมีโทษอย่างไรลูกจะเสียหายอย่างไรมันไม่รู้อีกมันเปรียบเทียบเหมือนพ่อแม่คนเหมือนกันหรือข้าราชการทั้งหลายนี่มันขายยาบ้าเนี่ยมันรู้ว่ายาบ้าเป็นโทษมันรู้ว่าเป็นโทษอยู่แต่มันก็ยังขายนี่มันไม่รู้อย่างนี้แหละเหมือนกับจิตใจของพวกเรานี่มันไม่รู้จริงมันไม่รู้สิ่งนั้นจะทำให้เกิดทุกข์จริงมันยังไม่รับสารภาพไม่ยอมรับมันก็เลยถูกวิญญาณที่หลอกลวงที่มันไม่รู้จริงเนี่ยมันหลอกเอาก็เลยไม่รู้จริงมันก็เลยเป็นอย่างเหมือนคนดื่มเหล้าถ้าจะหยุดก็ไม่หยุดสักทีพระพุทธองค์จึงให้หยุดที่จิตใจหยุดที่จิตใจจิตใจหยุดจึงจะหยุดได้จิตใจรู้ซะก่อนเข้าใจโทษของมันก่อนมันจึงจะวางเดี๋ยวนี้จิตใจของเรามันก็ไม่วางเพราะถูกวิญญาณหลอกลวง
ก็เหมือนบุคคลที่มาหลอกลวงพวกเรานี่นะหลอกลวงพวกเรานี่ให้หลงไปนี่เมื่อไหร่เราจะมีสติปัญญาได้ด้วยตนเองวะสิ่งที่เขาหลอกลวงไปเนี่ยทำให้เราเกิดทุกข์คนนี้แหละทำให้เราเกิดทุกข์ให้เราบอบช้ำให้เราเสียหายตอนนั้นเราจึงจะวางได้ชั้นใดก็ดีจิตใจก็เหมือนกันเขาจะวางได้วางบ่อเกิดแห่งกองทุกข์ได้ซะก่อนนะคำว่าวางนี่ก็คือเปรียบเทียบจะแล้วคือก็เหมือนเราวางคนอื่นนี่แหละเขามาหลอกลวงเราเนี่ยเราวางเขาไปแล้วก็ไม่ได้ฆ่าเขาไม่ได้ทุบได้ตีเขาอะไรคนคนนั้นก็ไม่ได้ทุบได้ตีได้ฆ่าเขาแต่ปล่อยเขาไปเฉยๆไม่ไปกับเขาท่านเองกิเลสก็เหมือนกันเราไม่ได้ฆ่ากิเลสไม่ได้ฆ่ามันกิเลสมันก็อยู่ของมันน่ะคนไหนละได้มันก็ไปอยู่กับคนที่ละไม่ได้เนี่ยคนไหนละความโลภโลภะที่เคยจะปล้นจะจี้จะฆ่าจะลบเอาบ้านเมืองพอมาศึกษาธรรมะแล้วก็ลดลงมาอยู่พออยู่พอใช่พอหาพอหาทิศทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาชีโวเลี่ยงชีพให้ถูกต้องตามทํานองของธรรมมันก็ไปอยู่กับคนที่โลภะเนี่ยกิเลสเนี่ยมันก็ไม่ได้ฆ่ามันอะไรโทสะก็เหมือนกันความโกรธความเกลียดผู้นี้ละได้แล้วมันก็ไปอยู่กับคนที่โกรธที่เกลียดเพิ่นน่ะมันผู้นี้ก็สบายแล้วโอ๊ยแต่ก่อนถ้าโกรธเกลียดเครียดแค้นมากมันนี้ละได้แล้วมันไม่มีประโยชน์ทําให้เกิดทุกข์คนนั้นก็ละไปคนนี้ก็สบายเพราะนั้นก็ไม่ได้ฆ่ามันมันไปอยู่กับคนอื่นที่เขาโกรธเพิ่นน่ะกิเลสมันอยู่อย่างนั้นมันอยู่ของมันเองมันหลงบัดนี้เราก็หลงทุกคนก็หลงกันพอหลงแล้วบัดนี้พอเรารู้เลยเราหลงมานมนานแล้วตอนนี้แล้วมันสมมุติว่าคนหลงดื่มเหล้านี่นะดื่มนอนมานมนานมันหยุดดื่มเลยจิตมันหยุดดื่มแล้วตัวมันก็ไม่ไปดื่มมันก็ไปอยู่กับคนที่เขายังหลงอยู่ก็ดื่มกินกันอยู่นั้นนี่เนี่ยจะดูเขาอยู่บัดนี้พอเราจะของละได้จะดูเขาคบกระดื่มกันอยู่เพราะไม่ได้ฆ่ากิเลสกิเลสไม่ได้ฆ่ามันมันอยู่ของมันเองตรงนี้เองพวกเราท่านทั้งหลายการศึกษาธรรมะการปฏิบัติของพวกเราถ้าเปรียบเทียบกับเหมือนกับงูเห่างูจงอางนี่แหละกิเลสหรือเสือโคร่งอย่างนี้เราเห็นตัวมันแล้วเราอย่าไปจับมันอย่าไปเล่นกับมันเท่านั้นเองกิเลสก็เหมือนกันเราเห็นมันเป็นอย่างงี้ๆแล้วก็ปล่อยมันเสียให้มันอยู่ของมันเองก็เปรียบเทียบเหมือนอย่างนั้นกิเลสเขาก็อยู่ของเขาความอยากความดิ้นรนของเขาก็มีอย่างนั้นวันนี้พอเราไม่ไปเล่นกับมันก็คือเราไม่ไปยุ่งกับมันมันก็อยู่ของมันนะเสือโคร่งมันก็อยู่ของมันนอนอยู่ในกรงอย่าไปจับมันอย่าไปจับปากจับแขนรูปหน้ารูปตามันก็ไม่กัดเรางูเห่าก็เหมือนกันอย่าไปจับคอมันอย่าไปจับหางจับตัวมันเล่นมันนอนอยู่ของมันก็ปล่อยมันนอนอยู่ทันใดก็ดีกิเลสที่มีอยู่ในโลกนี่มันก็อยู่ของมันอย่างนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้เหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลายนะท่านรู้แจ้งเห็นจริงท่านก็ละทิ้งหมดก็ทิ้งไว้ในโลกนะมันก็อยู่กับคนที่ละไม่ได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันก็เหมือนพวกเราที่ละไม่ได้กำลังปฏิบัติกันอยู่นี่ก็จะหาวิธีละปล่อยวางกรรมละปล่อยวางก็คือศึกษาเพื่อจะให้รู้เขาเท่านั้นเองนู่นเขาก็จะปล่อยเขาไว้มันปล่อยงูเห่าปล่อยเสือโคร่งนี่แหละงูปล่อยงูจงอางไว้อย่างนี้นะถ้าให้เขาถือไปเราเห็นไหมคนหลงนั่นคนที่ไม่หลงเขาศึกษาแล้วเขาก็รู้รู้จักปล่อยจักวางคนที่หลงอยู่ก็มืดอยู่นั่นวุ่นวายอยู่นั่นทุกข์อยู่ในนี้ไม่จนเฒ่าจนแก่70 80ปี80กว่าปีแล้วเวลาลุกขึ้นก็เอาก้นขึ้นก่อนหัวแล้วเมื่อไหร่ฉันจะรวยท่านจนในหลานจับลุกแล้วนี่โลภะมันเหยียบจิตใจมันเป็นอย่างนี้เนี่ยผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันเมื่อไหร่จะรวยท่านก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นความโลภะครอบงำจิตใจกิเลสก็อยู่กับเขา80กว่าปีแล้วก็เป็นอย่างนั้นอยู่มันนี่คนที่เขาหนุ่มเขาศึกษาเขารู้ศึกษาหนุ่มกว่านั้นเขาก็รู้จักวิธีละเอ๊ะแก่ปนนี้มันจะเอาไปที่ไหนมากมายเอาไปยังไง
นี่แหละกิเลสมันจะเป็นอย่างนั้นบางคนเนี่ยโอ้ยลุกขึ้นไปแล้วเมื่อไหร่ฉันจะหายขาฉันจะแข็งแรงจะสบายดูอายุ80จะ90ปีแล้วเมื่อไหร่ฉันจะแข็งแรงจะสบายไม่เก็บแข้งเก็บขาเก็บเข่าอย่างนี้ท่านมันน่าสงสารมันกันว่ามันแก่แล้วมันจะทำยังไงถ้ามันไม่ศึกษามันก็เป็นอย่างนี้มันเท่ามันแก่แล้วอยากให้มันเป็นเหมือนคนหนุ่มเขามันจะเป็นได้ยังไงเนี่ยมันหลงแค่ไหนแล้วก็เป็นอย่างนั้นนี่แหละการไม่ศึกษาธรรมะหลงตนเองเยอะจะให้มันหนุ่มขึ้นมาได้ที่ไหนมันจะพัฒนาได้ในโลกไม่มีนายแพทย์นายหมอไหนที่จะทำได้ตั้งแต่หมอเขาก็จะทำตนเองเขาไม่ได้หมอก็ไม่ถึง100ปีหมอก็ต้องตายเหมือนกันนี่พระศาสนาท่านให้ศึกษาเรื่องสังขารรูปร่างกายเราก็มาติดเราไม่ได้ติดอันอื่นมากมายที่ติดที่มากที่สุดของนอกกายเรายังไปเราก็ติดอยู่มากนะตัวกายของพวกเราเรายิ่งรักมากที่สุดรักกว่าคนอื่นอีกจะด้วยตรงนี้สิมันเรียกว่าหลงตาบอดคำช่างละมันเองเห็นตาบอดคำช่างเนาะถ้ามาตาบอดก็คือมืดขาดสติปัญญานั่นเองมารู้มารู้จักตาบอดคำช้างนี่คนตาบอดคนหนึ่งไปจับหูช้างก็เหมือนกระดงฟัดเข้าทั้งมันตาบอดไม่เคยเห็นกระดงฟัดเข้าจากทีไปจับหูช้างไปจับงวงช้างก็เหมือนปิงนี่มันช้างไอ้หนึ่งตาบอดคนหนึ่งไปจับได้งวงมันคนหนึ่งไปจับขาช้างเหมือนกับสูบเขาตีเล็กนี่มันก็ไม่เคยเห็นอีกด้วยมันตาบอดก็หนึ่งไปจับซี่โครงช่างไอ้รูปดูเหมือนกับฝาลุงยุ่งเข้านี่มันฝาเล่าเข้านี่มันคนหนึ่งไปจับหางช่างโอ้ช่างนี่มันเหมือนกับไม่กวดบ้านเนี่ยไม่กวดมันไม่เคยเห็นคนตาบอดเราจะทำยังไงแล้วคนตาบอดคำช่างเนี่ยมันเป็นยังไงคน5คนนี้จะทำกันยังไงนะคน5คนก็คือไม่มีคนคนเดียวเราเองนี่เองเรานี่เองเราไปจับหัวก็บอกหัวเราไปจับแขนก็แขนเราจะทำยังไงจับขาก็ขาเราเนี่ยนี่จับดูสิอะไรก็เราหมดก็เป็นของเราหมดเราหลงตนเองพระพุทธเจ้าท่านสอนก็คือรูปขันธ์นี่เองนี่ตรงนี้เองเราก็มาศึกษาที่มันนี่เราคำสร้างมาหลายภพหลายชาติแต่ละชาตินี่ก็มาคำดูอีกให้มันลืมตาดีๆอยู่นี่ลืมดูแขนดูขาดูตนดูตัวของเราอยู่นี่แหละดูหัวของตนเองอยู่เนี่ยมันเป็นของตนเองจริงๆหรือไม่ท่านจึงจะให้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงถึงความเป็นทุกข์ของมันถึงความมันเป็นอนัตตาของมันเห็นตามธรรมชาติของมันแล้วก็มายึดมาหลงอยู่ตรงนี้แล้วก็มาแก้ไขตรงนี้แหละมาแก้ไขตรงนี้แหละเป็นหนทางที่เราจะไปสู่ทางพ้นทุกข์เพราะเรามาติดอยู่ตรงนี้ไอ้เจ้าวิญญาณมันหมายรู้นั่นสิมันหลอกจิตก็จิตมันก็เลยว่าของเราของเราของเราเฉพาะอะไรก็เราหมดยุงตัวหนึ่งกัดน้อยๆก็ไม่ได้มดกัดก็ไม่ได้เลยมันรู้จักมดเลยความหวงแหนเป็นธรรมดาถ้าไม่หวงแหนก็คงไม่นานปานนี้ไม่ดูแลรักษามันก็คงไม่นานปานนี้แต่เรารักษาไว้เพื่อสร้างคุณงามความดีท่านนั่นเองเราปรารถนาเอาสมหวังไม่ได้ใช่แล้วนี่ตรงนี้การศึกษาหาวิธีพ้นทุกข์หาวิธีพ้นจากสังสารวัฏสังสารวนในภพน้อยและภพใหญ่ของพวกเราในภพของขันธ์5ก็ดีขันธ์4ก็ดีขันธ์1ก็ดีเมื่อไรเรารู้แจ้งเห็นจริงชัดเจนนะทิ้งขันธ์5ได้นะก็มืออยู่กับรูปร่างกายของพวกเรารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันท่านจึงว่าต้องหมดอุปทานไม่ยึดมั่นถือมั่นอุปทานขันห้าจึงจะเป็นทางที่เราจะพ้นทุกข์ไม่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเราก็ศึกษากันเรื่องนี้เหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารของพวกเราก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติไม่เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แต่นี้ต่อไปก็ทำจิตใจให้สงบอยู่กับตัว
จะกรรมพิจารณาในเรื่องดังได้ตักเตือนแนะนำสั่งสอนมาเพื่อจะให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเกิดขึ้นด้วยจิตใจของตนเองยอมรับสารภาพตามความเป็นจริงอย่างนี้